ไปเลยจ้าเครื่องหมายคำถามเกิดขึ้นในหัวรัวๆเต็มไปหมดเลยว่าเอ๊ะยังไงกันนะมันมีอะไรหรือเปล่าเมื่อจู่ๆจินธรรมวัฒนะสามีของหนิงที่ถูกจับตามองขาเตียงหักกับภรรยาหนิงได้ลบรูปที่เคยโพสต์คู่กับปิ่นเกตมณีภรรยาของเจเจตลินที่ถูกจับตามองเป็นคู่รักแอบย่องเงียบเซ็นใบหย่าปิวหายจาก IG ไปซะงั้นเรียกว่าเรื่องราวของจินกับภรรยาหนิงนั้นถูกจับตามองมาพักใหญ่แล้วค่ะหลังหนิงออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับแบบตรงๆทั้งน้ำตาว่าครอบครัวของเธอกำลังมีปัญหากันจริงและกำลังแก้ไขปัญหากันอยู่ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจทั้งหนิงและจินให้ผ่านปัญหาครั้งนี้ไปให้ได้และกลับมาเป็นครอบครัวที่น่ารักเหมือนเดิมแต่แล้วเมื่อช่วงวันสงกรานต์ที่ผ่านมากับมีเรื่องร้อนแรงไปทั้งโซเชียลและถูกจับตามองมาถึงทุกวันนี้เมื่อมีคนตาดีถ่ายคลิปที่จินสามีหนิงควงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งที่สนามบินขณะที่แนนน้องสาวหนิงก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของจินฟาดเดือดพี่เขยหลังมีคลิปควงสาวว่าทำไรก็ควรเกรงใจลูกเน้อถึงจะไม่เกรงใจแม่ของลูกเป็นห่วงเธอนะจนเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่พูดถึงสนั่นโลกโซเชียลร้อนถึงหนิงออกมาโพสต์ชี้แจงถึงคลิปของสามีว่าให้ไปถามความจริงกับสามีและสาวคนดังกล่าวพร้อมวอนอย่าไปโยงดาราดังเพื่อสนิทของสาวรายนี้เพราะดาราดังก็ไม่รู้เรื่องของสาวรายนี้กับสามีของหนิงแต่ดูเหมือนเรื่องราวดังกล่าวจะยิ่งร้อนระอุขึ้นอีกเมื่อน้องสาวของหนิงได้โพสต์ IG Story ด้วยการแชร์ข่าวเกี่ยวกับมือที่3ของนางร้ายกับสามีพร้อมบทสนทนาของดาราหนึ่งได้โทษฉะเพื่อนชนีว่าโกหกทำไมด้านเพื่อนชนีตอบกลับว่าเป็นเรื่องของกูกับผัวกูมึงไม่ต้องมายุ่งเอาเบอร์หนิงมากูจะโทรเคลียร์เองนี่ก็ผัวกูตอนนี้กูอยู่กับผัวกูกูจะโทรเคลียร์ต่อหน้าและข้อความถึงเรื่องที่แชร์ว่าเอ้าเป็นผัวเมียกันแล้วเหรอยังไงเล่าซิแถมน้องสาวของหนิงยังได้โพสต์ IG Story เป็นข้อความสั้นๆฟาดคำด่าแรงเวอร์ว่าดกทงมากค่ะหรือที่มีความหมายว่าดอกทองมากค่ะแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าใน IG Story ดังกล่าวหมายถึงเรื่องอะไรท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาวิจารณ์กันอย่างดุเดือดกระทั่งเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาหนิงออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงดราม่าของครอบครัวแบบสั้นๆว่าเรื่องนี้เก็บมาเป็นปีแล้วขอเวลา 2-3 วันในการเคลียร์ปัญหาแล้วจะออกมาเปิดใจทุกอย่างขณะที่จินสามีหนิงก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบสั้นๆกับสื่อมวลชนเช่นเดียวกันว่าตัวเองได้กลับมาจากต่างประเทศที่ฮ่องกงแล้วแต่ยังไม่ได้สะดวกให้สัมภาษณ์ใดๆยิ่งทำเอาโลกโซเชียลจับตามองไปอีกว่าความสัมพันธ์ของหนิงและสามีจินส่อแววขาเตียงหักหรือเปล่าแต่เมื่อไม่นานมานี้กลับมีเรื่องงงหนักไปทางโซเชียลเพราะหลังจากที่จินถูกจับตามองเรื่องคลิปกับสาวหน้าตาดีที่สนามบินและได้เดินทางกลับมาจากทริปฮ่องกงแล้วนั้นก็ไม่มีการเคลื่อนไหวทาง IG ส่วนตัวอีกเลยจนกระทั่งเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาจินได้โพสต์รูปภาพคู่กับปิ่นเกตมณีภรรยาของเจเจตลินที่ตอนนี้ปิ่นถูกจับตามองเป็นคู่รักย่องเงียบแอบเซ็นใบหย่าหรือเปล่าพร้อมแคปชั่นถึงภาพคู่ปิ่นว่าทานข้าวกับพี่สาวสุดที่รักซึ่งดูแล้วภาพดังกล่าวเป็นภาพรูปคู่พี่น้องทั่วไปและไม่ได้มีดราม่าอะไรแต่พอวันที่19เมษายน2566จีนสามีของหนิงก็ได้ลบรูปภาพคู่ที่ถ่ายไว้กับปิ่นปิวหายไปจาก IG ส่วนตัวซะงั้นทั้งที่ผ่านไปเพียงแค่วันเดียวนี้เองซึ่งไม่รู้ว่ามีการลบหรือซ่อนภาพดังกล่าวหรือไม่ทำเอาชาวเน็ตสงสัยและตั้งคำถามกันเป็นจำนวนมากถึงภาพคู่ที่หายไปโดยไม่รู้สาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมจู่ๆต้องลบภาพคู่ออกไปและจีนก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องที่หลายคนสงสัยเลยซึ่งสาเหตุที่จินสามีหนิงลบภาพคู่ปิ่นเพราะอะไรและคิดทวงสาวหน้าตาดีที่สนามบินนั้นคือน้องหรือเพื่อนหรือเปล่าแล้วความสัมพันธ์กับหนิงตอนนี้เป็นยังไงงานนี้ต้องรอให้จินออกมาชี้แจงดีที่สุดค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter IG YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ